กลับมากันต่อนะกับช่วงขั้นปากอยากเผื่อค่ะช่วงนี้นะคะก็จะไปพูดถึงคุณน้ำฝนทวีพรนะคะคืออยากจะบอกว่าข่าวนี้ไม่รู้ว่าจะโป๊ะแตกหรือเปล่าเนื่องจากว่าเหมือนจะมีเพื่อนของคุณสอนรามเนี่ยมาคอมเมนต์ใต้รูปนั้นด้วยเดี๋ยวจะเป็นรูปไหนไปดูกันดีกว่านะคะซึ่งคุณน้ำฝนทวีพรเนี่ยมันมีการวิจารณ์ในด้านลบออกมาว่าเจ้าตัวเนี่ยนะคะออกมาโพสต์ข้อความคิดถึงเป็นภาพที่เขาใส่บิกินี่ขอโทษรวมถึงภาพล่าสุดของคุณหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ที่อยู่ในเสื้อบอลซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นอยู่ในห้องเดียวกันน่ะจนหลายคนคิดว่าเฮ้ยเนี่ยคุณน้ำฝนเหรอคุณสอนรามได้สำเร็จหรือเปล่านะคะแล้วก็มีแคปชั่นใต้ภาพเขียนว่า my love ซึ่งมันแทนที่เหมือนกับท่านี้ที่รักอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วก็มีชาวเน็ตมาคอมเมนต์อีกรวมถึงคนคนหนึ่งที่น่าจะเป็นเพื่อนของคุณสอนรามเขามาคอมเมนต์ว่าอ้าวผมก็อยู่ด้วยนะพี่แอบถ่ายผมไว้บ้างไหมไม่เอามาลงบ้างอ่ะผมก็อยากดังนะอะไรอย่างนี้มันก็น้องก็น้องไม่ดังก็เลยไม่มาลงเดี๋ยวไม่เห็นจะยากแล้วพอทีนี้เกิดอาการที่เรียกว่าโป๊ะแตกหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะหลังจากนั้นคุณน้ำฝนปิดคอมเมนต์รวมถึงเปลี่ยนแคปชั่นนั้นไปเลยเปลี่ยนเป็นรูปหัวใจเฉยๆและไม่ว่าจะรูปไหนๆก็ไม่เห็นคุณสอนรามเข้ามากดไลค์แล้วก็กดติดตาม Instagram ของคุณน้ำฝนด้วยนะงงๆเหมือนกันนะคงจะโกรธอ่ะค่ะนะคะแต่ว่าเขาก็ต้องเวลาเป็นอย่างนี้เขาก็ต้องอย่างนี้แหละค่ะอะไรเวลาอะไรนะเวลามีข่าวก็ต้องมีข่าวกับคนดังมันเป็นหลักของวงการบันเทิงมีข่าวต้องมีข่าวกับคนดังถ้าต่ำกว่าเราเขาจะไม่ให้ทะเลาะเดี๋ยวนี่พี่หมายถึงว่าคุณน้ำฝนตั้งใจที่จะกับคุณสันลามไม่ใช่พูดถึงเวลาคนเราจะเป็นข่าวกันอ่ะอ๋อไม่ใช่กรณีนี้คนเราเนี่ยเวลาจะเป็นข่าวเนี่ยหลักของนักข่าวหรือวงการบันเทิงเนี่ยที่อยู่ในวงการบันเทิงตบปากทิ้งหนึ่งต้องทะเลาะกับคนดังค่ะสองต้องมีประเด็นกับคนดังถ้ามีประเด็นกับคนที่เขาต่ำกว่าเราหรือคนที่เขาพอๆกับเราอย่ามีไทยแลนด์ออนลี่ปะเนี่ยคนดังยังไงทำอะไรก็เป็นข่าวคือหนูรู้แล้วแต่เหตุการณ์ที่พี่พูดเนี้ยมันจะเกิดขึ้นแค่ในไทยหรือเปล่าบางไม่อันนี้ไม่ทราบแต่ว่ามันเป็นหลักที่เขาสอนกับนักข่าวบันเทิงกันมาว่าทะเลาะกับคนดังอย่าไปทะเลาะกับคนดังพี่สำนักอื่นเขาอาจจะมีความคิดสำนักอื่นไม่มีแล้วสำนักอื่นปิดไปหมดแล้วเหลือแต่สำนักชั้นนี่แหละสำนักพี่คิดแบบนี้ที่อื่นเขาจะไม่คิดก็ได้เขาอาจจะไม่ได้ตั้งเป็นสำนักเขาอาจจะแบบไม่ปิดไปหมดแล้วลูกมันก็เจ๊เล้งรั่วไปหมดแล้วเรื่องจริงเจ๊เล้งจริงๆอ้าวเหลืออยู่กี่เล่มนะทุกวันนี้นับดูสิเหลืออยู่3ถึง3เล่มไหมมันเปลี่ยนแพลตฟอร์มไม่ได้ทำเป็นรูปแบบของหนังสือแล้วหรือเปล่าหนังสือที่ผลิตนักข่าวไปสู่สังคมเยอะที่สุดก็คือทีวีภูคุณไปดูผู้จัดการดาราหลายคนเคยเป็นเด็กในทีวีภูหนูบอกอยู่ว่าเขาเปลี่ยนแพลตฟอร์มหรือเปล่าไม่เปลี่ยนต้องทะเลาะกับคนดังถ้าคนไม่ดังอย่าไปทะเลาะไม่ต้องไปทะเลาะไม่ต้องไปคุยด้วยเลยแต่ถ้าเป็นคนดังไปยังไงก็ดังพี่คะแล้วความคิดที่พี่คิดแบบนี้จะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ไหมเหมือนหนูเคยเห็นว่าเขาบอกว่าคุณมีทัศนคติที่แบบไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรอมันเราพูดถึงในเรื่องของการอยู่ในวงการบันเทิงน้ำฝนเขาทะเลาะ กับคนดังอันจะพูดถึงน้ำฝนค่ะน้ำฝนเขามีข่าวค่ะกับพี่หนุ่มสอนรา มคุณหนุ่มสอนรามดังไหมก็ได้เขาดังมากเขาคือพระเอกเบอร์หนึ่งของช่องเจ็ดในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะสมมติน้ำฝนไปมีข่าวกับตากล้องสมมตินะฮะตากล้องจะดังไหมฮะแต่น้ำฝนไปมีข่าวกับสอนรามเทพพิทักษ์โอ้โหนี่เหรออ๋ออะไรเขาก็จะไปสืบเสาะแสวงหาว่าน้ำฝนคนนี้คือใครถ้ามีกับตากล้องเรื่องก็เงียบไปนานแล้วถูกต้องก็กินกันเล่นๆกรุบสักวันหนึ่งหมวยมีข่าวกับโกตีอย่างเงี้ยหมวยก็ต้องดังก็ตีไหนอ่ะก็ตีอ้วนๆจะบ้าเหรออ่ะนะคะไปที่ข่าวต่อมากันดีกว่าคุณไผ่พงศธรคุณผู้ชมนะคะเขาก็ออกมาชื่นชมเนี่ยแหละคนไม่ใช่คุณสมานจ่าแซมที่เสียชีวิตเกี่ยวกับเหตุการณ์ถ้ำหลวงไปซึ่งภายหลังคุณผู้ชมหลังจากเสร็จเป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพนาวาตรีสมานกุนันหรือว่าจ่าแซมนะคะวีรบุรุษถ้ำหลวงของเราเมื่อวันที่14เนี่ยและล่าสุดเมื่อวานนะคุณผู้ชมที่บ้านตำบลเมืองหงจังหวัดร้อยเอ็ดคุณไผ่พงศธรค่ะนักร้องลูกทุ่งของเราก็ไปเคารพเรียกว่าเป็นอัฐิของจ่าแซมด้วยแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวของเขา uh-huh. นะคะซึ่งตัวคุณไผ่เองเนี่ยเขาคุยกับทางคุณพ่อวิชัยและคุณแม่สำรวยแล้วก็ภรรยาของจ่าแซมด้วยเขาเปิดเผยเรื่องราวนี้นะคะคือจากบรรดาครอบครัวของจ่าแซมเนี่ยทำให้นักร้องคุณไผ่เนี่ยส
ซาบซึ้งมากๆเพราะว่าพอคุณไผ่เขารู้ว่าจ่าแซมเนี่ยยกให้คุณไผ่เป็นนักร้องในดวงใจชื่นชอบผลงานอีกโดยเฉพาะเพลงหนึ่งถิ่มอ้ายไว้ตรงนั้นเอ้ยไว้ตรงนี้แหละนะคะก็เป็นคาราโอเกะก็ร้องเพลงแบบคุณไผ่เขาก็ร้องให้ฟังด้วยนะคะถ้าหากว่าใครฟังเพลงของคุณไผ่ก็จะทราบกันดีซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อดที่จะน้ำตาไหลไม่ได้ไงคุณไผ่เองเนี่ยเขาก็มอบปัจจัยให้กับทางคุณแม่สำราญอีกต่างหากด้านภรรยาของจ่าแซมเขาก็เลยออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้บอกว่าจ่าแซมเนี่ยเขาเคยขับมอเตอร์ไซค์พาตัวเองเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตก็คือพาภรรยาไปนะคะไปดูคอนเสิร์ตคุณไผ่ที่นครพนมด้วยแล้วก็ถามไปถามมาปรากฏว่าจ่าแซมเคยไปเตะฟุตบอลกับคุณไผ่ด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องราวเก่าๆแต่ว่าคุณไผ่เนี่ยเขาอาจจะจำไม่ได้หรืออะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ารายละเอียดข้อมูลตรงนี้เราก็ไม่ได้มีในส่วนนี้แต่อยากจะบอกว่าคุณไผ่เนี่ยเขาก็เห็นว่าจ่าแซมเนี่ยเป็นวีรบุรุษที่แบบเสียสละตัวเองมากมากมากันต่อค่ะโอ๊ตปราโมทนะโตเลิกนะเลิกแฟนใช่ไหมโอ้ยก็มันมีกระแสข่าวมาว่าทั้งสองคนนี้จะเลิกกันว่าอะไรยังไงหรือเปล่าทำให้คุณโอ๊ตเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องนี้คุณผู้ชมซึ่งคุณโอ๊ตเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าช่วงนี้ทำงานเยอะเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยต้องหยุดเพื่อที่จะซ้อมคอนเสิร์ตนะคะเดือนนี้ก็เลยอัดเต็มทุกอย่างสต็อกเทปรายการงานแน่นทั้งเดือนหยุดไม่ได้เลยถ่ายรายการทีใช้เวลาอย่างนี้เลยนะ 14-15 ชั่วโมงเลยนะยืนเยอะจนถุงน้ำบริเวณเนี่ยเอ็นร้อยหวายอ่ะกับกระดูกส้นเท้าขวามันอักเสบเลยร้องเพลงก็ต้องมีที่เกาะค้ำอีกนะคะต้องฉีดสเตียรอยด์สลับกับการทานยาพ่นยาคุณหมอก็เลยบอกว่าใช้ชีวิตแบบเดิมอาจจะต้องใช้เวลารักษานานเป็นเดือนหน่อยถ้าหยุดพักสักอาทิตย์เนี่ยมันก็น่าจะดีน่าจะหายนั่นแหละนะคะบ้างงานจนแฟนๆเนี่ยบ่นว่าไม่มีเวลาบางวันเนี่ยเหนื่อยมากเสร็จงานแล้วก็ต้องกลับมาก็แบบก็ต้องหลับเลยอ่ะเพราะว่าเหนื่อยไงไม่ได้คุยกันแบบ 3-4 วันนะก็ยอมรับแหละว่าไม่มีเวลาให้กันผลกระทบความสัมพันธ์ทำให้ห่างกันทะเลาะกันบ้างแต่มันก็อยู่ที่ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนคือแฟนน่ะถ้าพูดถึงแฟนเขาเองเนี่ยสวยนะเนี่ยมีทั้งเข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจก็แฟนกันอ่ะเนาะเรื่องของคุณปราโมทเองเขาก็งานเยอะด้วยแต่ก็ยังไม่ได้เลิกกันแต่อย่างใดนะคะกระแสข่าวที่มีมามันไม่จริงแต่ถ้าถามถึงเรื่องงานแต่งนะเขาบอกมีแน่นอนแต่อาจจะยังไม่ถึงเวลาในตอนนี้ก็เดี๋ยวทำงานไปก่อนถ้าหากว่าเขาเนี่ยอยากจะแต่งงานมีครอบครัวจริงๆเนี่ยเขาต้องมีเวลาที่จะอยู่กับครอบครัวใช้ชีวิตกับครอบครัวด้วยไม่ใช่ว่ากลับไปทำงานงกๆแบบเดิมเหนื่อยตายนะคะสาวสาวสาวท่านมันเกิดไม่ทันแน่นอนเพราะเพิ่งเกิดสาวสาวสาวประกาศก็ไปรู้จักตอนเกิดนั่นแหละจัดคอนเสิร์ตครบรอบ34ปีใช่นะคะคือเรียกได้ว่าหวนกลับมาเจอกันอีกแล้วพี่ก็ไม่ทันสาวสาวสาวนะจริงเหรอพี่ทันแต่เกอร์ลี่เบอร์รี่อุ้ยเกอร์ลี่เบอร์รี่ไปอีกไหนเต้นเพลงเกอร์ลี่เบอร์รี่ดิมีท่าไหมอย่าสิคุณผู้ชมฉันเที่ยวบาเกฉันก็เต้นเกอร์ลี่เบอร์รี่แล้วจ้าไม่เต้นสาวสาวสาวหรอเป็นรุ่นพี่อ๋อทั้ง3คนเนี่ยกลับมาโคจรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแอมสวรักษ์คุณแหม่มพัชริดาคุณปุ้มออนวันคือมีดีเจพี่ชอตอีกต่างหากเข้ามาเยี่ยมเยียนคุณบอสระยะนะคะที่เป็นผู้บริหารค่ายรถไฟดนตรีอ่ะโอ้เขาจะร่วมกันจัดคอนเสิร์ตใหญ่ขึ้นมาไงในรอบหลายปีคือรอทุกคนก็รอคอยแหละนะเพื่อที่จะมอบเป็นของขวัญให้กับแฟนๆส่งท้ายปีซึ่งผู้สร้างศิลปินคุณบอสระยะเองเนี่ยเขาก็บอกว่าวงทริโอที่มี3สาวนี้นะคะคือสิ่งที่เขาหวังแล้วก็ตั้งใจคือสร้างศิลปินรูปแบบใหม่ทั้งแนวดนตรีรูปแบบของวงเน้นการร้องประสานเสียงซึ่งมันเป็นคุณสมบัติพิเศษของเด็กๆกลุ่มนี้อยู่แล้วที่หาได้ยากจากเด็กทั่วไปนะศิลปินหน้าใหม่เป็นเด็กวัยรุ่นไม่คุ้นตาแนวเพลงก็แปลกไปดูแปลกๆฟังแล้วอะจากจุดเริ่มต้นในช่วงแรกๆก็มีอุปสรรคหลายอย่างที่มาทดสอบแต่มันก็ต้องต่อสู้จนผ่านไปได้จนเป็นพื้นฐานที่นำทั้ง3คนสาวๆนี้ไปสู่ความสำเร็จหน้าตาดีนะเนี่ยนะคะคือตอนนี้นะคะทั้ง3คนสาวๆก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนึงแล้วก็เตรียมซื้อบัตรไว้เลยนะคะคือยังไม่ขายแล้วตอนนี้แต่อยากจะบอกว่ามันกำลังจะมีวันที่24ถึง25พฤศจิกายนนี้ Royal Paragon Hall นั่นเองนะคะอ่ะอะไรท่านร้องเพลงเขาถูกได้ไหมฮะรักมิใช่ดวงดาวเมื่อผ่าแสงเลิศค่ะแท้แดแดใช่ร้อนแรงสาแสงต้องมาทางนี้หน่อยอาทิตย์สองแต่พี่แอมพี่แอมก็ไปอยู่กรัมมี่คุณแหม่มก็ไปอยู่ RS นะฮะและอีกท่านหนึ่งพี่ปุ้มนี่ก็ไปออกอัลบั้มบ้างประปรายนะฮะนะฮะสมัยนั้นก็เขาดังจริงสาวสาวสาวแล้วก็นอกจากสาวสาวสาวก็จะมีวงหนึ่ง XYZเดี๋ยวนะ XYZ นี่
เพลงอะไรนะสบายดีหรือเปล่าโอ้ยหนูแบบเก่งจังเลยถึงแม้ว่าจะเกิดไม่ทันก็เถอะอย่างน้อยก็ยังฟังนะคะนะก็มันก็เป็นวงที่ดังนะพี่ไม่ร้องเลยอ่ะเกิร์ลิเบอรี่เนี่ยขนาดแท้เลยอ่ะผมขอก่อนหมดเวลาแล้วกับเกิร์ลิเบอรี่เพราะเกิร์ลิเบอรี่เขาก็ไปไหนตัวไหนแล้วเขาก็ไปมีแฟนกันหมดแล้วไม่เดี๋ยวนี้ก็ยกให้ BNK48 ดีกว่ามันเป็นยุคมันเป็นยุคไปเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อน RS เนี่ยเขาทำเกิร์ลิเบอรี่ค่ะแกรมมี่ก็ทำ 2,000 อันเนี้ยอะไรนะฮูล่าฮูล่าอะไรอ่ะ 2,200 ที่วาลัดอ๋อแคทริยาเหรอเออลูกแก้หญิงอะไรเงี้ยเนี่ยนะคู่นี้เขาตีคู่กันมาเขาแย่งส่วนแบ่งการตลาดกันแล้วสาวสาวมีอะไรตีสาว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 ในยุคนั้นยังไม่มีค่ายอะไรค่ายแกรมมี่แกรมมี่เออไม่รู้ว่ารถไฟดนตรีหรือแกรมมี่พี่เต๋าจำไม่ได้นะฮะแต่ว่ามันก็จะแข่งกันมา2ค่ายระหว่างลาดพร้าวกับอโศกลาดพร้าวออกเกอรี่เบอรี่มาเกอรี่เบอรี่อัลบั้มแรกเงียบนะฮะมาดังอัลบั้ม2อัลบั้ม3แล้วอัลบั้ม4แล้วหนูก็จำเพลงไม่ได้ละออกมาปั๊บแล้วนี้มันดังมันดังแล้วพอเสร็จปั๊บเขาก็ออกมาเป็นอะไรนะฮูลาฮูล่านะฮะที่มันจะมีท่าอีกเออนั่นแหละ4 5คนแล้วเอามาเจอกันเออนั่นแหละแล้วก็มาชนกันแต่สุดท้ายเนี่ยตอนนั้นพี่ต๋อจำได้เลยทำข่าวนะฮะก็พ่ายให้กับเกอร์ลี่เบอร์รี่เดี๋ยวนะอะไรพ่ายก็นั่นแหละ 2,200 ลาตีอ๋อหรอเพราะว่าเกอร์ลี่เบอร์รี่เขานุ่มกว่าเขาแต่งตัวเซ็กซี่กว่าเยอะแต่เขาเน้นเต้นแต่ว่าอายุอ่ะมันต่างกันเยอะเพราะเกอร์ลี่เบอร์รี่เป็นเด็กเด็กกว่าอันนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งนี่ก็เต้นเหมือนกันนะอะไรอ่ะฮูลาฮูลาก็เต้นเหมือนกันอายุฮูลาฮูลา30แล้วก็ฮูลาฮูลา30กับอีกคนหนึ่ง20กว่านะแล้วอีกแล้วก็ฉีกขาด้วยกับปักแล้วไปเต้นถ้าถามว่าเต้นหนำตอนนั้นจำได้ว่าไปถามคลิปซี่คลิปซี่เธอไปถ่ายไอเพลงเนี่ยอะไรนะตุ้มตุ้มต่อมต่อมตุ้มตุ้มต่อมต่อมเธอไปถ่ายเสร็จโอ้พี่เต๋าเขาปล่อยพวกหนูไปเต้นหน้าสยามแล้วเขาแอบถ่ายบนสะพานลอยแล้วพอนัก1 2 3หนูก็ต้องเต้นให้คนมองอ่ะหนูก็อายอายหนูก็ต้องเต้นน่ะจริงเหรออืมเป็นนักร้องต้องไม่อายสิคะไม่ใช่ตอนนั้นเขายังไม่ได้ดังมากอ๋อเหรอเขาก็แต่งตัวแบบเซ็กโฟอ่ะใส่เกงยีนสั้นน่ะสั้นๆเนี่ยนะเออเดี๋ยวนะมีกี่คนนะ4-5คนมั้ยคุณเบลคุณแนนกิฟซี่กิฟซ่าเออนั่นแหละแล้วก็นั่นแหละแล้วเขาบอกว่าแล้วก็อยู่ตรงสยามแล้วก็กล้องอยู่ข้างบนแล้วเขาไม่ได้บอกใครแล้วเขาจะมาเต้นมันมีท่าไหมฮะมันมีท่าไหมมีท่าไหนไม่เอาเขาไปดูนั่นแหละให้ก็ได้แล้วก็เสร็จทีนี้เขาเต้นคนก็มองกันใหญ่เลยนั่นแหละเขาบอกโอ้ยพี่เจ้าโอ้ยหนูนี่อายอายแต่หนูก็ต้องทำอ่ะตอนนี้ก็แยกย้ายสายสะโพกกันไปเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมในช่วงหน้าเรามีหนังมาอัปเดตครับค่ะ